สวัสดีครับผมเปิ้ลอาร์ติสนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์เขียนลายไทยเหมือนเดิมแต่วันนี้พิเศษหน่อยคือผมมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลายไทยโดยเฉพาะเดี๋ยวมาพบกับอาจารย์เลยดีกว่าเชิญครับอาจารย์เปิ้ลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปื้ดนะมีอะไรข้องใจก็คุยกันได้นะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านลายไทยหรือเปล่าไม่รู้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็กราบสวัสดีท่านศิลปินปื้ดด้วยกันปื้ดอาร์ติสคนทำช่องบาบออาจารย์ปื้ดวันนี้อาจารย์มาทำอะไรครับรู้ป่ะเนี่ยผมเชิญคุณมาทำไมอะไรคุณเชิญผมมาเนี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าคุณเชิญผมมาทำไมผมไม่มีอะไรครับผมก็เชิญคุณมาอย่างนั้นแหละเชิญมาคุยแบบกวนตีนเล่นๆนะ โอ้เหรอพอดีทำรายการคนเดียวมันเหงาก็เลยหาอยากหาเพื่อนคุยมีปัญหาอะไรป่ะครับคุณนี่ออกแนวกวนตีนนะครับมันเพื่อนอาร์ติสต์ศิลปินเพื่อนเดี๋ยวได้โดนกระทืบทุกวันครับผมจะบอกเลยแล้วกันว่าไอ้หมอเนี่ยมันชวนผมมาคุยโวเกี่ยวกับไอ้งานลายไทยที่มันทำเนี่ยเดี๋ยวไอ้งานเนี่ยที่กำลังจะชวนมันเหงามากคุณมันก็เลยผมเขียนคนเดียวอ่ะปัญญาอ่อนละผมกับคุณเนี่ยเป็นคนเขียนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคุณนะเดี๋ยวเลิกไร้สาระกันดีกว่ามาเริ่มเขียนเริ่มดูงานไอ้ผมก็ว่างั้นแหละงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าทีนี้ก่อนจะเริ่มก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับชื่อช่องเลย Bird Artist Channel ก็ขอโปรโมทช่องตัวเองนิดนึงนะครับอาจารย์ปื๊ดไม่ว่าอะไรนะครับอาจารย์ปื๊ดโปรโมทช่องตัวเองผมก็โปรโมทเพจของผมด้วยแล้วกันขึ้นไว้ตามนี้เลยฮะเพจใน Facebook ของผมเองพลพร Artist ไทยสะกดตามนี้เลยครับผมขึ้นไปให้ก็ถ้าคุณโปรโมทคุณได้ผมก็โปรโมทของผมได้ถูกไหมทีนี้ก็ก่อนจะเริ่มก็เริ่มเหมือนเดิมเลยคือการเริ่มจากการร่างด้วยดินสอร่างโครงสร้างพวกช่อขนมอะไรพวกนี้ผมอยากจะบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยสำคัญมากๆใช่ครับใช่ถูกต้องเลยถ้าคุณเป็นมือใหม่เกี่ยวกับการเขียนลายไทยอะไรพวกนี้คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปดูพวกโครงสร้างอะไรทั้งหลายแหล่ที่ทำให้มันเกิดลายไทยด้วยพวกโครงเหงาโครงอะไรพวกนี้เป็นตัวงอกออกมาแบบพืชงอกมาอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องเลยเพราะถ้าคุณไม่โครงสร้างคุณไม่แม่นนะคุณจะไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นลำบากอาจารย์ปื๊ดคุณพูดมีสาระเหมือนกันนะเนี่ยน่าชื่นชมน่าตบมือเยี่ยมอย่าคุณตีนนะว่าไอศิลปินปื๊ดท่านศิลปินใหญ่อย่าคุณตีนให้มันมากนะครับผมกับคุณก็ฝึกมาพร้อมๆกันแหละแต่เผอิญว่าผมเก่งกว่าคุณหลายเท่า คุณก็ควรต้นตีนใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ปื๊ดแต่ผมจะบอกว่าผมอ่ะเหนือกว่าคุณหลายเท่าจำไว้เลยคุณแต่ฝีมือคุณยังสู้ผมไม่ได้หรอกผมมันอัจฉริยะหลายด้านคุณมันแค่อาจารย์ผมเนี่ยละเหนือกว่าคุณเก่งผมนี่เหนือกว่าผมเหนือกว่าอย่าเถียงผมเหนือกว่าโอเคแล้วใครเป็นคนเขียนรูปนี้ใครก็คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละโอเคงั้นก็จบแค่นี้พอเลิกเถียงไร้สาระต่อกันเลยดีกว่าทีนี้ก็เขียนเดินโครงสร้างดินสอไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันเสร็จไปเรื่องโครงสร้างดินสอเนี่ยเดี๋ยวจะได้ต่อพวกเส้นหนักเส้นอะไรพวกนี้ไปเลยคือผมจะเสริมนิดนึงนะคือใครที่อยู่ดีๆมาดูคลิปเนี้ยคือเพิ่งเปิดมาดูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือแล้วยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคือมาดูแล้วอยากทำได้อยากทำเป็นอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าๆของผมนะคือผมจะทำพวกเกี่ยวกับการเขียนลายกระหนกอะไรพวกนี้เยอะแยะ
ลองฝึกแล้วก็ลองทำดูเยอะๆเดี๋ยวก็เป็นเองนะเชื่อผมจริงๆเนี่ยผมก็มาสายไทยจ๋าเหมือนกันนะท่านศิลปินเปิดไทยจ๋านี่เป็นญาติกับไก่จ๋าครับอาจารย์เปิดเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับคำว่าไทยจ๋าให้ฟังแล้วกันว่าคืออะไรคือจะได้เข้าใจตรงกันว่าอะไรคือไทยจ๋าไทยจ๋าเนี่ยคือมันเป็นศัพท์แบบที่เขาเรียกว่าประชดประชันในคนที่ทำงานศิลปะไทยนะครับว่าไทยจ๋าเพราะว่ามันไทยจ๋าคือรูปแบบการวาดลายไทยเนี่ยที่ยังคงตามแบบประเพณีนิยมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นการใช้สีอะไรพวกนี้คือจะเป็นแบบประเพณีนิยมคือไม่ใช่สมัยใหม่คือความร่วมสมัยแทบจะไม่มีอยู่ในตัวงานเลยแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าไทยจ๋าพอจะเข้าใจกันไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยคือจะเป็นสายไทยร่วมสมัยซะมากกว่าคือสายประยุกต์คือแนวงานผมเนี่ยจะไม่ยึดติดกับรูปแบบของไทยเดิมๆอย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์เปิร์ตถนัดนะครับผมจะไม่ยึดแบบประเพณีนิยมมากนักวิธีการของผมคือใส่ความเป็นปัจจุบันเข้าไปในตัวงานแล้วก็ใส่แนวความคิดของผมเข้าไปนิดนึงอาจจะไม่นิดนึงอาจจะเยอะเลยแหละผมเรียกแนวทางการทำงานของคุณว่าการทำลายไทยดีกว่าผมพูดถูกไหมเดี๋ยวนะทำลายลายไทยของคุณนี่คืออะไรอาจารย์เฟิร์สผมว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่อาจจะไม่เข้าใจเขาว่าศิลปะผมพูดถูกไหมครับไม่เข้าใจอะไรครับคุณศิลปินใหญ่ผมว่าตัวผมเนี่ยเข้าใจมากกว่าคุณศิลปินเปิร์สซะอีกไม่อาจารย์เฟิร์สผมว่าอาจารย์ลวนมีความลวนในระบบมันสมองอะไรทั้งอย่างนี่แหละคือศิลปะของผมคือการสร้างสรรค์การพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันงานแนวประเพณีนิยมของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็เป็นแค่การลอกแบบทำตามแบบเดิมๆที่โบราณเขาทำมาแล้วอ่ะคือไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าคนโบราณน่ะเขาก็ใช้รูปแบบการสร้างสรรค์เนี่ยทำให้เกิดวัฒนธรรมอารยธรรมของเขาขึ้นมาศิลปะมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะอาจารย์คุณพูดแบบนี้คุณก็ไม่ถูกนะคุณศิลปินเปิดผมเข้าใจในศิลปะแบบที่คุณกำลังทำอยู่มากด้วยเพียงแต่แนวทางการทำงานของเราทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างต่างกันโอเคครับถ้างั้นถ้าพูดถ้าอาจารย์เปิดพูดแบบนี้คือเข้าใจกันคือเราไม่มีปัญหาเราไม่บาดหมางกันระหว่างความเป็นไทยประเพณีกับแนวไทยร่วมสมัยอะไรพวกนี้แล้วกันโอเคตามนั้นคุณก็ไปตามอาจารย์ก็ไปตามแนวทางของอาจารย์ส่วนผมก็ไปตามแนวทางของผมเราในคนวงการเดียวกันก็สมควรจะเข้าใจซึ่งกันและกันครับทีนี้มาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากร่างดินสอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มตัดเส้นบุกันกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมให้อาจารย์เปิดอธิบายเกี่ยวกับการตัดเส้นบุกันแล้วกันอาจารย์เปิดน่าจะชำนาญเรื่องการตัดเส้นมากกว่าผมจริงๆคือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับผมก็แค่พอทำได้ครับเข้าใจไหมครับพอทำได้ สมเป็นอาจารย์ปื้นจริงๆเลยครับถ่อมตัวสุดๆเลยขอบคุณครับผมอยากอธิบายให้ฟังง่ายๆแล้วกันคือการตัดเส้นด้วยผู้กันเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนกันมากพอสมควรแล้วก็กว่าจะฝึกฝนให้เข้าใจอะไรพวกนี้จะนานน่าจะนานพอๆกับเขียนลายกันหนกครับการตัดเส้นผู้กันเนี่ยแล้วก็กว่าจะเข้าใจเนี่ยคือต้องรู้น้ำหนักมือว่าน้ำหนักมือที่ประสานกับตัวผู้กันเนี่ยน้ำหนักเท่านี้กดลงไปที่ปลายผู้กันจะหลดลงเป็นผืนกระดาษเนี่ยน้ำหนักปลายผู้กันแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงถ้ากดแรงมากน้ำหนักเส้นก็จะมีความเข้มแล้วก็เส้นจะใหญ่แต่ถ้าเบามือแล้วก็ยกผู้กันขึ้นมานิดนึงเนี่ยเอาให้ปลายมันจะหลดผ่านกระดาษจริงๆเนี่ยเส้นมันจะเล็กครับลองไปฝึกดูครับหรือบางทีคนชำนาญแล้วเนี่ยอย่างผม2คนเนี่ยไม่ได้ยอไม่ได้พูดยอตัวเองนะครับคือสามารถเขียนโดยที่มีทั้งเส้นเล็กและเส้นหนาได้อยู่ในเส้นเดียวกันเพราะว่าเราสองคนก็ฝึกกันมามากพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวดูตามภาพที่ขึ้นไว้ด้านหลังแล้วกันครับก็คุณศิลปินขึ้นไว้แล้ว
ทีนี้ก็ตัดมาที่งานที่กำลังเขียนอยู่เลยดีกว่าทีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตัดเส้นหลักเส้นหลักเนี่ยคือจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าเส้นรองเส้นรองในที่นี้คือผมหมายถึงเส้นแรเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปแล้วกันว่าอะไรคือเส้นแรเส้นหลักเนี่ยจะใหญ่กว่าแล้วก็จะเข้มกว่าแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ด้วยครับว่าเนื้องานมันจะเป็นยังไงบางทีเส้นหลักก็อาจจะจำเป็นต้องมีน้ำหนักที่อ่อนกว่าเส้นแรมันขึ้นอยู่กับการใช้งานครับมันจำแนกได้เป็นหลายแบบในคลิปเก่าๆของผมเนี่ยท่านผู้ดูลองไปเปิดดูย้อนดูก็ได้ครับในคลิปเก่าๆของผมเนี่ยคือผมจะมีวิธีการเขียนตัดเส้นอะไรพวกนี้อยู่แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมคือผมจะขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้หมดแล้วในช่องเปิดอาร์ติสต์ชาแนลนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมจะเอาไว้พวกคลิปเก่าๆพวกนี้มาทำใหม่เพราะว่าของเดิมมันอย่างที่บอกหลายๆครั้งคือมันไม่มีคำอธิบายอะไรเลยคือมันมีแต่โชว์เขียนแล้วก็มีเพลงขึ้นยิ่งดูยิ่งง่วงครับเดี๋ยวมาทำใหม่ดีกว่าคนดูจะได้ไม่ง่วงนะครับคุณศิลปินใหญ่ผมว่าคุณควรจะเอาไอ้คลิปเก่าๆบ้าบอของคุณเนี่ยมาทำใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเปิดดูมันก็นานพอสมควรแล้วอะแล้วก็เป็นแบบเขียนโชว์มีเพลงบรรเลงไม่มีเหี้ยอะไรเลย คือมันยิ่งดูยิ่งง่วงอะไปทำใหม่ไปท่านผู้ชมว่าควรทำใหม่ไหมครับผมว่าควรทำใหม่ยิ่งดูยิ่งง่วงผมดูผมยังหลับเลยคุณหลับป่ะล่ะครับอาจารย์เฟิร์สอันนี้คือผมยอมรับเลยว่าคลิปเก่าๆของผมเนี่ยดูยิ่งดูยิ่งง่วงใครดูก็ง่วงขนาดผมดูเองผมยังง่วงเลยเดี๋ยวก็คงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุงนิดนึงนะครับเพราะเอาคลิปมาทำใหม่มันค่อนข้างนานแล้วก็บางคลิปคือภาพมันเบลอครับเพราะว่าตอนนั้นถ่ายได้แบบกล้องแบบห่วยๆยังขออนุญาตต้องอาจจะต้องปรับปรุงใหม่หลายๆอย่างโทษนะครับอาจารย์เฟิร์สใส่แว่นดำทำไมครับแดดร้อนมากหรือแสงไฟจากอะไรพวกนี้มันส่องเท่มีปัญหาอะไรไหมคุณท่านศิลปินคือผมอยากสร้างความแตกต่างระหว่างผมเองเนี่ยกับไอหมอเนี่ยคือเรามันเหมือนกันไงจริงๆมันก็ไม่ควรเหมือนนะเพราะว่าผมเท่กว่ามันหลายเท่า อ๋องั้นแล้วแต่เลยครับคือพอดีรายการผมอะอิสระแก่ผู้กับแขกรับเชิญผมไม่ว่าอะไรคุณอยู่แล้วเชิญตามสบายเลยทีนี้การตัดเส้นหลักเนี่ยคือก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้มาต่อขั้นตอนต่อไปกันเลยว่าควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้อาจารย์เฟิร์สอธิบายเรื่องการใส่เส้นแรไปเลยดีกว่าอาจารย์น่าจะถนัดกว่าจริงไหมครับผมจะอธิบายเส้นแรอธิบายง่ายๆเลยอย่างที่เกริ่นไปแล้วเส้นแรคือเส้นที่ใช้เขียนขึ้นจะมีลักษณะเล็กและบางกว่าเส้นหลักการเขียนเส้นแรใส่เข้าไปในตัวลายหลักๆเนี่ยใส่เส้นสายไปตัวกระหนกหรือว่าตัวเหงาตัวอะไรแล้วแต่เนี่ยตัวบ้าบออะไรพวกนี้คือเพื่อให้งานมันดูแบบพลิ้วมีความนุ่มนวลขึ้นอย่างที่เกริ่นไปทีแรกครับแล้วเวลาเขียนเนี่ยก็ดูตามข้างหลังเนี่ยคือจะเขียนแบบมีลักษณะเส้นยาวเส้นสั้นเส้นยาวเส้นสั้นสลับกันสลับกันไปเรื่อยๆจนมันครบแถวของมันนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวให้ท่านศิลปินใหญ่ลองอธิบายดีกว่าคือผมพูดมากเก็บคอแล้ว ก็เพราะว่าผมอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันถ้าเขียนแบบเส้นที่มีลักษณะเท่ากันเนี่ยงานมันจะดูแข็งมันจะดูไม่นุ่มดูไม่สวยงามไม่พลิ้วอะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างการใส่เพิ่มจุดไขปลาขึ้นไปบนยอดของเส้นเนี่ยปลายของเส้นเนี่ยมันจะช่วยให้เพิ่มความนุ่มนวลมากขึ้นอีกมากกว่าเส้นเดียวๆเส้นปลายแหลมเดียวๆที่เกิดจากผู้กันก็ดูตามตัวอย่างที่ขึ้นให้ข้างหลังนี้แล้วกันว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงอันนี้คือผมตัดมาให้ดูเฉพาะกิจจริงๆคลิปนี้มันก็มีผมสอนไว้เฉพาะอยู่แล้วแหละก็ไปหาดูแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้คลิปเนี้ยคลิปสายเส้นแรเนี่ยมาทำใหม่เหมือนกันไม่ต้องห่วงครับรอดูต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์เฟิร์สสนใจมาเป็นแขกรับเชิญรายการผมอีกไหมครับเดี๋ยวผมจะได้เชิญมาอีกเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนแล้วกันคุณกวนประสาทผมมากอ่ะกวนประสาทผมเยอะเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าผมจะมาดีหรือเปล่าตังก็ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยจะมาทำหาอะไรอาจารย์มีอาจารย์เปิ้ลนี่เล่นตัวใช้ได้เลยครับ
เออคือจะมาผมจะมาหรือไม่มามันก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณก็เรื่องของผมไม่เกี่ยวกับคุณโอเคผมว่าคุณควรจะเข้าเรื่องกันแล้วนะครับคุณศิลปินเปิดนะครับอาจารย์เปิดผมก็ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยไร้สาระบ้างอะไรบ้างกลัวอาจารย์จะเครียดนะครับเออเป็นศิลปินก็ต้องมีอารมณ์ขันบ้างครับอาจารย์เปิดไม่ค่อยมีอารมณ์ขันนะครับคือสอนแต่เด็กนักเรียนบางทีภาษาจะแดกเอาง่ายๆครับเอาเฮ้ยผมก็มีนะคุณศิลปินใหญ่ผมก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะนี่ไงโอ้อาจารย์เปิดนี่มุกอาจารย์นี่โคตรพี่มหาฝืดเลยนะเนี่ยนี่ก็มันเรื่องของผมผมจะเล่นให้คุณตลกกันกระจายไปซะด้วยเออผมว่าเราทั้งคู่นี้เริ่มไร้สาระกันแล้วเดี๋ยวพาคนท่านผู้ชมดูงานกันต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะเริ่มไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาก็ว่าโดยเรื่องของการถมลายนะครับมันการถมลายเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการตัดเส้นทั่วไปเลยหรือแม้กระทั่งการใส่เส้นแล้วก็ไม่ต่างกันเช่นกันแต่สิ่งที่ต่างของการลงน้ำหนักการถมลายเนี่ยคือการให้น้ำหนักของเส้นที่มากขึ้นจากแทนที่จะใช้ตัวปลายผู้กันเนี่ยก็เป็นแบบใช้ผู้กันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กดน้ำหนักลงไปมากขึ้นเพื่อให้ตัวการถมเนี่ยสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขึ้นคล้ายกับการลงสีทั่วไปนะพวกลงสีน้ำสีน้ำมันอะไรพวกนั้นก็คือต้องใช้หัวผู้กันที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าสามารถจะลงพื้นที่กว้างๆได้เอางี้ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมจะเสริมอาจารย์เปิ้ลนิดนึงอะการถมลายเนี่ยมันมีความยากง่ายอยู่ในตัวด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแจกแจงให้ฟังจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นความยากอย่างแรกของการถมลายก็ในหลายๆครั้งเนี่ยจังหวะในการถมลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะทางด้านการเขียนเส้นหลักมากพอสมควรแล้วก็ต้องมีทักษะด้านทั้งสองอย่างทั้งการเขียนเส้นหลักและเส้นแหลเพราะอะไรล่ะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเชิญอาจารย์เปิ้ลอธิบายดีกว่าก็เพราะว่าเวลาถมลายเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นห้องแคบๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมน้ำหนักมือให้ได้คล้ายๆกับแทบจะคล้ายๆกับการตัดเส้นด้วยซ้ำแล้วก็ต้องควบคุมปลายผู้กันเนี่ยปลายผู้กันแล้วก็น้ำหนักมือให้สามารถซอกซ้อนเข้าไปในช่องเล็กๆของตัวลายเช่นพวกช่องลายบ่าช่องระหว่างตัวลายกันลงไปเลยพวกเนี้ยแล้วก็การอาศัยชั้นเชิงของการตัดเส้นเนี่ยสามารถช่วยให้คุณแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยถมลายออกมาได้ในลักษณะที่ตามต้องการนะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างที่สองคือความง่ายของการถมลายคือจังหวะของลายที่มีช่องว่างมากจึงทำให้สามารถถมลายได้ง่ายเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูด้านหลังครับว่าอย่างไรมันถึงจะง่ายอย่างไรมันถึงจะยากท่านผู้ชมจะได้นึกภาพออกนึกภาพตามออกจากรูปด้านหลังเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยคือเป็นงานลายรถน้ำลายรถน้ำของวัดอะไรไม่รู้ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็ขอบคุณ Google แล้วกันครับที่ช่วยหาคำเซิร์ชลายรถน้ำครับง่ายๆเผื่อใครอยากจะหาถ้าขยายงานเข้าไปใกล้ๆเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามีช่วงที่เป็นช่องว่างแล้วก็เป็นสีดำทึบตรงจุดนี้แหละครับที่มันจะทำให้การถมลายง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่มีดีเทลของตัวลายตัวกระหนกหรือว่าตัวอะไรพวกนี้ซ่อนอยู่เลยมันทำให้การถมลายค่อนข้างง่ายแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรที่หลังอาจจะสามารถใช้ผู้กันใหญ่ได้ด้วยเพราะว่าเนื้อที่มันกว้างครับแล้วอาจารย์เปิ้ลมีอะไรจะเสริมไหมครับจริงๆไอ้ขั้นตอนการถมลายเนี่ยคือมันก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละที่ไม่มีอะไรนะคือผมจะไม่นับรวมพวกลบรอยยังลบปัดตรงความสะอาดอะไรพวกนี้แล้วกันก็คือการถมลายเนี่ยก็เรียบร้อยจบงานได้เลยไม่มีอะไรแล้วทีนี้มาเรื่องของสีที่ใช้ตัดเส้นในงานข้างหลังเนี่ยคือก็มีคนถามว่าใช้สีอะไรสีเป็นสีหมึกจีนนะผมขึ้นให้ดูแล้วเป็นสีหมึกจีนทีนี้ทำไมถึงใช้ไอ้สีหมึกจีนตัวเนี้ยคือเดี๋ยวผมให้ท่านศิลปินใหญ่อธิบายแล้วกันว่าทำไมถึงต้องใช้สีอันนี้ใช่ครับศิลปินใหญ่เหตุผลที่ผมใช้หมึกจีนสีดำเพราะว่าสีดำที่มาจากหมึกจีนเนี่ยคือจะมีความดำสูงมากพอสมควรดำเข้มดำจริงครับไม่มีเจือจางอะไรเลยครับ
แต่ถ้าไปผสมน้ำก็อาจจะเจือจางได้ครับแต่ก็ยังคงความดำไว้ความดำไว้มากกว่าสีอย่างอื่นสีอย่างอื่นที่ผมเคยใช้ที่ดำพอๆกับไอตัวหมึกจีนนี่ก็คือสีโปสเตอร์ยี่ห้อซากุระคือเป็นสีโปสเตอร์ที่โอเคครับให้สีเข้มแล้วก็เนื้อสีเป็นเนื้อครับแต่สำหรับสีอะคริลิกหลายๆยี่ห้อที่ผมลองใช้ก็คือสีดำนี่จะค่อนข้างเบาบางขนาดผสมน้ำน้อยๆเนี่ยมันก็ยังดูโปร่งแสงอยู่จะไม่ดำทึบเหมือนหมึกจีนแล้วเวลาตัดเส้นพวกเส้นเล็กเส้นหลักอะไรพวกนี้สีดำหมึกจีนจะค่อนข้างโอเคสำหรับผมมากแต่ที่สำคัญคือเวลาเขียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องพ่นสเปรย์เคลือบเพราะว่ามันสีมันละลายน้ำครับเวลาเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้กันน้ำนะครับไอ้หมึกจีนเนี่ยมันละลายน้ำถ้าโดนความชื้นหรือว่าโดนอะไรพวกนี้มันจะร่อนและลอกแล้วก็จางไปในที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้การพ่นเคลือบเอาถ้าใครสนใจวิธีเคลือบผมมีคลิปเก่าๆอ่ะไม่เก่ามากครับเพิ่งลงไปเมื่อไม่นานเนี่ยการใช้สีเคลือบของวินเซอร์การเคลือบด้วยสเปรย์เนี่ยยังเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับเวลาลงหมึกจีนเอางี้ดีกว่าทีนี้ผมเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับคือจบกระบวนการเรียบร้อยแล้วยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็ขอบคุณท่านอาจารย์เปิร์ดด้วยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยในรายการของผมเปิร์ดอาร์ติสต์ชาแนลไว้โอกาสหน้าคงได้เชิญมาคุยกันอีกไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับ ทีนี้ผมก่อนจะไปก็เพื่อเป็นการขอบคุณอาจารย์เปิร์ดนะครับคือผมมีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้ครับนี่ครับไม้เซลฟี่มันคืออะไรครับไม้เซลฟี่นะครับผมไม่ค่อยรู้จักผมไม่เคยใช้ขอเซียวๆนี่คุณหามาให้ผมได้ไงเนี่ยจริงๆผมเอาไว้แจกคนเล่นเกมนะจากคลิปเก่าๆคือผมเอาไว้ให้แจกคนที่มาเล่นเกมชิงโชคสรุปคือแม่งไม่มีใครเล่นกับผมเลย คือจัดเกมแบบไร้สาระแล้วแม่งไม่มีใครเล่นเซ็งชิบหายก็ไม่เป็นไรครับผมมอบให้อาจารย์เปิร์ดแล้วกันครับไม้เซลฟี่แล้วมันใช้ยังไงคุณลองใช้ผมดูดิผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรใช้ยังไงเขาเรียกไม้เซลฟี่ครับอาจารย์ใครไม่รู้จักไม้เซลฟี่อาจารย์เปิร์ดไม่รู้จักอ่ะอยู่กับของเก่ามากครับเบลอไม่รู้จักไม้เซลฟี่อ๋อเดี๋ยวคุณทำตามผมดีกว่าแล้วท่านผู้ชมอาจารย์เปิร์ดสนใจวิธีใช้ไม้เซลฟี่นี่ครับเอาอาจารย์เบิร์ดเอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในนี้ครับผมมีเครื่องเดียวไม่ได้ลองเนี่ยนะใส่แล้วก็ยืดสายอย่างงี้ยืดอย่างงี้ยืดไปแล้วก็มันจะมีปุ่มกดตรงนี้แล้วกดยิ้มแชะ